พ่อเป็นผู้พิพากษานะครับผมก็สงสัยว่าทำไมผมกับมีพฤติกรรมอย่างนี้นะคิดไปคิดมาก็คือคงเหลือขอแล้วนะเราเห็นว่าไปเพื่อเปิดไทยมากไปภูมิใจไทยมากไปเอาน้ำมันราดเผาจุดนู่นจุดนี่เอาสีไปสาดเองต่างพี่ก็บอกเฮ้ช่วยมาที่มาร์เซย์ที่รวมไทยหน่อยได้ไหมจะได้รอให้ไม่กล้ามานี่พี่พวกนี้แสดงนะใช้วิธีการของพี่นี่แหละถ้าเป็นพี่สมัยหนุ่มๆในพวกนี้หัวขาดไปแล้วแต่นี่เรายังเห็นก็เป็นลูกเป็นหลานอยู่นะไม่อยากจะทำอะไรเพราะเด็กมันอาจจะพลาดทางได้มองเห็นอยู่ภาคไหนที่ไปสนับสนุนบุคคลที่ชู3นิ้วนะให้ล้มล้างการปกครองบางอย่างนะก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะแต่พี่ก็พูดไปน้องก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันครับเอ้ไปบุกเพื่อไทยเผาเพื่อไทยใช่ไหมไล่พักใกล้ๆทำไมไม่ไปวะนะติดกันเลยอ่ะทีนี้ท่านเสรีครับในฐานะที่เป็นอดีตผบตร.แล้ววันนี้เนี่ยเป็นนักการเมืองเนี่ยเรามองการเคลื่อนไหวของเด็กเหล่านี้ที่เรียกตัวเองว่าทะลุวังว่ายังไงและเรื่องนี้เนี่ยมันพอจะมีทางออกของเด็กเหล่านี้ไหมครับคือเด็กเนี่ยมันคิดไม่เป็นนะคือคนเราเนี่ยจะทำอะไรก็แล้วแต่มันต้องเกิดจากประสบการณ์นะครับมันถึงจะรู้เข้าใจทีนี้เด็กเนี่ยไปตกอยู่ในภาวะที่ถูกพวกนี้ครอบนำมาต่างๆนะแล้วก็จะเป็นยังไงก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่นะเห็นแม่ยกเขาพูดแล้วก็สงสารแม่เขานะนะครับนะแม่ก็มีความหวังที่ปรารถนาดีต่อลูกอบรมลูกอย่างนู้นอย่างนี้อย่าให้ทำนู่นทำนี่นะแล้วแม่ก็เข้าใจสถานการณ์ว่าลูกเขาถูกหลอกไปต่างๆนะแต่แม่เขาพูดยังไงสั่งสอนยังไงไอ้หยกก็ไม่เชื่อหรอกนะส่วนปุ้งเนี่ยนะก็มีพ่อเป็นผู้พิพากษานะครับผมก็สงสัยว่าทำไมปุ้งกับมีพฤติกรรมอย่างนี้นะคิดไปคิดมาก็คือคงเหลือขอแล้วนะพ่อเนี่ยคงจะไม่สามารถห้ามปรามอะไรได้เพราะพวกนี้ก็อายุเท่าไหร่27-28แล้วนี่ครับนะมีความรู้มีความคิดของตัวเองมารู้ที่มาว่ามาตั้งหลายปีแล้วอะไรต่างๆนี่นะเพราะฉะนั้นจะต้องให้ประสบการณ์สั่งสอนนะครับนะสั่งสอนผู้นี้ด้วยนะและกลุ่มบุคคลต่างๆที่มาเป็นลูกไม้ลูกมือนะไอ้บุคคลต่างๆเหล่านี้นะจะได้เห็นถึงแม้จะไม่ได้ถูกดำเนินคดีอะไรก็ตามจะได้เห็นนะแล้วได้หยุดพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ด้วยนะครับคือถ้าไม่มีการทำอะไรจริงจังนะครับนะพวกนี้ไม่เข็ดหลาบหรอกนะให้คำจริงจังไว้ก่อนว่าก็เอาทางกฎหมายเข้าว่านะไม่ถึงกับเจ็บป่วยล้มตายอะไรกันหรอกครับเอาแค่กฎหมายก็ไปดำเนินการเดี๋ยวพอเห็นว่าผิดแล้วเนี่ยต้องรับโทษอย่างนี้แล้วนะมันก็จะเข็ดขยะกันไปเราไม่กล้ากระทำความผิดกันอีกนะครับแต่ถ้าที่ไปดำเนินการยังไงนะพวกนี้ก็จะฮึ่มเหิมไปเรื่อยนะจะเห็นไหมว่าไม่ว่าใครก็แล้วแต่เด็กกลุ่มนี้ต้องต่อล้อต่อครับต่อเถียงหาเรื่องด่าเขาไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่อะไรต่างๆนะว่าเต็มที่แต่ของเก่าของพี่เนี่ยเอ้าพอเริ่มด่าพี่ก็ใช้กฎหมายแรงงานนะเราเห็นว่าไปเพื่อเปิดไทยมากไปภูมิใจไทยมากไปเอาน้ำมันลาดเผาจุดนู่นจุดนี่เอาสีไปสาดเองต่างนะพี่ก็บอกให้ช่วยมาที่พักเสรีรวมไทยหน่อยได้ไหมนะจะได้รอให้นะก็ไม่กล้ามานี่นะหรือพวกนี้แสดงนะต่อเมื่อมีผู้สื่อข่าวจะได้ปรากฏเป็นข่าวจะได้อย่างนู้นอย่างนี้เรียกร้องแล้วก็ไม่รู้ไปรับผลประโยชน์จากใครไหมคือแสดงผลหน้าแล้วนะแต่อันนี้ต้องใช้พยานหลักฐานที่ตำรวจจะรวบรวมต่อไปนะครับไปดำเนินการกันนะครับเนี่ยเห็นไหมจะเห็นว่าคนในสังคมเนี่ยรังเกียจนะบุคคลกลุ่มนี้มากนะอย่าไปทำก็เลยถึงตรงถึงตายครับเอาแค่สั่งสอนใช้วิธีการของพี่นี่แหละคือถ้าเป็นพี่สมัยหนุ่มๆในพวกนี้หัวขาดไปแล้วนะแต่นี่เราเห็นยังเห็นก็เป็นลูกเป็นหลานอยู่นะครับไม่อยากจะทำอะไรเพราะเด็กมันอาจจะพลาดทางได้นะต้องโดนหนักๆอย่างนี้เดี๋ยวก็กลับตัวได้ยังไม่ถึงขั้นนั้นเลยนะครับครับทีนี้เมื่อวานนี้เนี่ยทางอดีตเด็กที่เคยอยู่ในกลุ่มทะลุวังเนี่ยครับท่านเสรีเขาออกมาสัมภาษณ์กับเพจ CSILA นะครับเขาบอกว่าคือเรื่องเงินสนับสนุนของกลุ่มทะลุวังเนี่ยนะครับเท่าที่เขาเคยอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามีเงินสนับสนุนจากต่างประเทศโอนเข้ามาในบัญชีของคุณบุ้งนะครับครับ
เดี๋ยวตรวจสอบได้ฮะอืมแต่ไม่ใช่พี่ตรวจนะพี่ไม่มีอำนาจนะต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเขาแต่พี่ก็สามารถประสานได้ก็พวกนี้เป็นผู้ใต้บัญชาเก่าเท่านั้นอืมและประเด็นที่ว่ามีพรรคการเมืองเนี่ยเข้ามาสนับสนุนการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุวังเนี่ยตรงนี้เนี่ยเราพอจะมีข้อมูลไหมครับมันก็มีอยู่มันก็มองเห็นอยู่น้องครับนะมองเห็นอยู่พรรคไหนที่ไปสนับสนุนบุคคลที่ชู3นิ้วนะให้ล้มล้างการปกครองบางอย่างต่างนะก็มีคนตั้งข้อสังเกตนะครับแต่พี่ก็พูดไปน้องก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันครับเอ้ไปบุกเพื่อไทยเผาเพื่อไทยใช่ไหมอะไรพรรคใกล้ๆทำไมไม่ไปวะนะติดกันเลยอ่ะนะใช่ไหมครับมันน่าสังเกตนะถ้าไปต้องไปมันทั่วถึงที่อันนี้ไปที่ขนาดนั้นก็ไปรออยู่ภาคเดียวอะไรเงี้ยนะเขาก็ตามข้อสังเกตกันอยู่นะแต่ไม่ว่ากันแล้วก็จริงๆแล้วก็เป็นเรื่องราวของของเจ้าหน้าที่บ้านเมืองที่จะต้องรับผิดชอบนะที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือแม้กระทั่งกกต.นะจะต้องคิดนะไม่ใช่จัดเกิดเรื่องต่างอย่างเดียวนะเสร็จคุณต้องดูแลพรรคการเมืองต่างๆให้ทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบกฎหมายต่างๆนั่นด้วยนะครับครับ